สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมมิวพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมนะคะในโซนปริมณฑลกันบ้างค่ะกับคอนโดที่มีชื่อว่าจตุพรคอนโดทาวน์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะเข้ามาจากทางปากซอยท่าอิฐนะคะหรือว่าจะเป็นค่ะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ MRT ที่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมบนตัวห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วนะคะซับนี้มี2ห้องค่ะเลขที่ 95/227 และ 95/228 ค่ะพื้นที่ทั้ง2ห้องรวมกัน 46.1 ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมภายในห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อเปิดประตูเข้ามาค่ะเราจะพบกับห้องกว้างๆนะคะซึ่งท่านสามารถแต่งห้องได้ตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งนะคะเป็นตู้เก็บของตู้เก็บรองเท้านะคะบริเวณด้านหน้าประตูเดินลึกเข้ามาค่ะก็สามารถวางชั้นวางทีวีอีกมุมนึงก็สามารถวางโซฟาหรือว่าจะเป็นโซฟาเบดขนาดใหญ่วางโต๊ะกินข้าวต่างๆได้ค่ะอีกมุมนึงนะคะก็สามารถทําเป็นโซนของพื้นที่ห้องนอนค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้และปลายเตียงค่ะก็สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะเดินลึกเข้ามาในตัวห้องนะคะท่านจะพบกับระเบียงค่ะซึ่งสามารถใช้พื้นที่ระเบียงตรงนี้ในการทำเป็นพื้นที่ซักล้างได้แล้วก็สามารถตากเสื้อผ้าได้นะคะภายในแต่ละห้องจะมีห้องน้ำในตัวค่ะภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะและอีกหนึ่งห้องที่มิวพามาชมนะคะภายในห้องก็มีรูปแบบเดียวกันค่ะซึ่งทั้ง2ห้องมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งการปูกระเบื้องแล้วก็การทาสีผนังใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยทั้ง2ห้องค่ะการเดินทางไปยังจตุพรคอนโดทาวน์เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรขับตรงไป 4.2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยท่าอิฐไซม้าขับต่อไปอีก 1.6 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคอนโดมิเนียม2ห้องนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจะนัดมาดูสถานที่จริงก่อนตัดสินใจก็ได้นะคะสามารถติดต่อกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำที่ปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและนอกจากซับโครงการนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะแต่ว่าอีพีหน้าหนูจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ